กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักด้วยค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณเอ่าวังเกี๋ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงของให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักเพราะอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วย ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันสองวันนี้ตามที่กรมอุตุนยิยมวิทยาเตือนโดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน,นระดับน้ำและแนวโน้มสถานาการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด โดยให้อยู่ห่างจากต้นไม้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงป้ายโฆษณารวมถึงเสาไฟฟ้าในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าขนอง